คุณเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณจำเรื่องราวของตัวเองและคนรอบข้างได้มากน้อยแค่ไหนหลายครั้งที่คุณดีใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวหลายครั้งที่คุณตื่นเต้นจนแทบขาดใจถ้าภาพถ่ายไม่ใช่แค่รูปภาพที่เก็บแบบไร้ค่าแต่คือความทรงจำดีๆที่มีค่า ที่บอกไม่ได้ด้วยคำพูดแต่รับรู้ได้ด้วยความรู้สึกใจเราก็ตรงกันโฟตโตฮัต์ดกรุป๊ปเข้าใจกล้องรู้ใจคุณ